สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เต้นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับพักสายผีนะครับวันนี้เรามีเกมให้เล่นอีกนะฮะเป็นเกมวัดภูมิเลยนะครับเราจะมีคำถามให้นะครับทุกคนตอบแต่ตอบได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถือว่าฉลาดนะถ้าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เรามีอุปกรณ์ครับนี่งงงงใช่ไหมเรามีหมอนใจเย็นๆรีบกับเราอะเรามีหมอนนะครับถ้าใครตอบไม่ได้เราจะมีบทลงโทษในหมอนนี้เราก็จะทาแป้งไว้ถ้าตอบผิดสีเหลืองเกียร์ลูกหมายถึงจีวรพระตอบผิดหัวตุ่มเป็นแป้งนี้ทันทีนะครับดูซิว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้ฉลาดที่สุดเราไม่ได้มีคนเล่นแค่คนเดียวนะครับอันนี้วันนี้เราจะให้พี่ทุกคุงเล่นด้วยและใส่เสื้อดำด้วยยังไม่หมดครับอีกฮิวซังเราจะเล่นกันทั้งหมด4คนนะครับเป็นคนละ5คำถามแต่ละรอบเนี่ยเราจะให้วนกันมันจะได้ทั้งหมดคนละ5คำถามพอดีมี20คำถามนะครับใครจะเป็นคนเล่นก่อนเต้นอยู่ว่ะเกียร์แล้วไปยังยังไม่ตอบเลยอ่ะข้อที่1ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างละตีจุดที่เท่าไหร่วิ่งลงไปก่อนเลยแล้วจะแชแชลงไปก่อนเลย 1.7 2.8 คำตอบคือลัตติจูดที่ระหว่าง5ถึง20องศาเหนือใครคนสองไปคิ้วหัวร้อนอย่างนี้โอ้โหใครสนุกว่ะเดี๋ยวจะตามึงก่อนเขาเรียนเขาแนบยังข้อที่2 อะไรทำเพื่อวัดตรัมมิตรทำไมมันถูกอ่ะไม่ตอบปิดตัววะเป็นกูที่ตอบบทแล้วเนี่ยอันนั้นจุดเลยนะอันนั้นยากสุดต้องยากแง่เลยว่ะข้อที่3อะไรเอ่ยเวลาเรานอนมันยืนเวลาเรายืนมันนอนเตียงไม่ใช่เฮ้ยยังเฮ้ยมันเข้าเองเลยอ่ะไม่ไม่รอเลยอ่ะไม่รอเลยอ่ะกระสุนไม่จับเลยอ่ะต่อไปครับไม่เฉลยเท้าถูกต้องเนี่ยกูได้เนี่ยกูไม่โดนหรอกเดี๋ยวเขาจงใจพี่โดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดนแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฟังก่อนสิไม่ได้หรอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำนาอะไรมากที่สุดนาเกลือไปเลยเอาเกลือนาเกลือโอ้ยกล้องยังจับไม่ได้เลยนะเมื่อกี้จับจะเอาใหม่เอาใหม่คำตอบก็คือนาฬิกานาฬิกาเอาอีกแล้วจังหวัดอะไรไม่มีกระเทียมกินเดี๋ยวให้เวลาคุณพี่ก่อนเลยผมรู้จังหวัดผมรู้ไม่รู้หรอกเอาเลยจังเดี๋ยวเด็ดไม่มีเดี๋ยวรู้จังหวัดเกินตาแล้วตาไม่ใช่ผิดผิดแล้วผมตอบได้ตอบได้ไหมกระบี่เพราะกระบี่ไร้เดียมทานเห็นไหมเนี่ยกระบี่อ่ะคุณอ่ะไม่นึกถึงกระบี่ข้อที่6โดบิตะอายุกี่ขวบเดี๋ยวโดนเถอะอ่ะไปโดนคุณก็ขอจ้วงเลยกี่ขวบ7ขวบ10ขวบเริ่มตอบอยู่แล้วโอ้แป้งตาไข่กูเนี่ยเฮียกระดาษ1รีมมีทั้งหมดกี่แผ่นเดี๋ยวอะไรนะไม่คีย์ไม่ได้ยินกระดาษ1รีมมีทั้งหมดกี่แผ่น 1,000 แผ่นไม่ใช่ไม่ขวดเลยติดมาแล้วน่ะ480แผ่นโอ้ยไม่ต้อง480เออเขาทำไมไม่ทำ500ไปเลยข้อที่8มีคน100คนยืนบนหน้าผา อยากรู้ว่าคนที่เท่าไหร่จะตกหน้าผาตายคนที่9ถูกต้องนะคะไม่จับกดก่อนอะอะไรเอ่ยบีบก้นออกปากตัวดูดพิษเตียบเหรอคำตอบก็คือยาสีฟันยาสีฟันกูปิดกลางหลอดนะเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นแป้งทาไข่เมื่อไหร่จมูกคำถามมาเลยติดยังติดแล้วติดแล้วอะไรเอ่ยปิดหัวน้ำตาไหลคนชอบใช้กันทั่วเมืองกินยาไม่ใช่ไปแล้วไม่ใช่ไปก่อนต้องคนชอบใช้กันทั่วเมืองด้วยอะไรอ่ะก๊อกน้ำ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน้อยอ่ะข้อที่11อะไรเอ่ยชักออกมาดำดำดำเข้าไปแดงมีแสงไฟมีแสงไฟด้วยกระสือไม้ขีดไฟชักออกมาดำมีแสงไฟกระสือกระสือหัวแดงมาเลยเงินสกุลอะไรน่ากลัวที่สุดอ้าวบาทอ้าวไปต้องเฮ้ยทำไมง่ายแต่วะเฮ้ยแอบดูวะเนี่ยไม่ได้แอบโอ้โหมันเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้ลงเลยมาเทียบทาแล้วจังหวัดใดได้ชื่อว่ามีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดอันนี้คือความรู้หรือไม่ความรู้ความรู้เลยใช่ไหมติ๊กต็อกจังหวัดโคราชพื้นที่นครศรีธรรมราชพิษกระบาดจังหวัดกระบี่กระบี่มันกระบี่กระบี่ไปแล้วเนาะขนาดไม่ได้ปลูกกระเทียมมันเนี่ยคำถามก็คือผู้ชายกับผู้หญิงใครปัสสาวะไกลกว่ากันผู้ชายผิดแน่ผิดเพราะว่าผู้ชายยืนข้างรถก็ฉี่ได้แต่ผู้หญิงต้องเดินไปไกลเก็บให้พี่ท้าไข่สักคืนนึงเคยดูนารูโตะใช่ไหมเอาแล้วคำถามก็คือนารูโตะเกิดวันที่เท่าไหร่โอ้โหมาเฮ้ยคนดีนารูโตะเกิดปีพ.ศ.อะไรด้วย1111วันที่1ไม่ใช่คำตอบก็คือวันที่10ตุลาคมเราต้องรู้ไหมเนี่ยคำที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้คำถามที่16แล้วเว้ยคำถามก็คือคำขวัญนี้เป็นคำขวัญของจังหวัดอะไรส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวงามข้าวหลามหวานมันหลงก่อนเลยสนามจันทร์งามล้นเฮ้ยพุทธมณฑลคู่ธานีพิจาผิดพิจาไม่ขอถามเด้อผิดข้าวหลามคนเดียวคุณลูกแป๊บเดียวคุณอย่าฮึดฮัดคุณอย่าฮึดฮัดคุณอย่าฮึดฮัดคุณอาจจะจุ่มเลยคุณขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นจังหวัดของจังหวัดนครปฐมนะเห็นป่ะเขาก็บอกอยู่พุทธมณฑลส้มโอหวานไม่เคยไปไม่รู้คุณน่ะไม่รู้ข้อที่17อ๋อ17แล้วมั้ยพูดใจคุณอมหิตนะบางทีอ่ะคำถามก็คือมีคนยืนต่อแถวกัน200คน200คนคนที่เท่าไหร่เป็นคนอีสานโหอีซี่101นี่รู้อยู่แล้วแหละเฮ้ยคำถามข้อที่18ราคาของบิตคอยน์ณปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ยไม่เล่นแล้วรีคอยอะไรล้านนึงถึงอย่างก็ดูเถอะนะ 989,000 บาทไม่ถึงหรอไม่ถึงหรออันนี้ง่ายแล้วไงใครวะมึงเป็นใครเนี่ยข้อที่19 Blackpink เดบิวต์ปีไหนอะไรนะ Blackpink เดบิวต์เมื่อปีไหนเดบิวต์โหย้อนไปหลายปีเลย10ปีที่แล้วไม่ถึงเฮ้ยเฮ้ยเขารู้2017ผิดคำตอบก็คือ2016โอ้ยเกือบดับเกือบโกยขนาดเอาน้ำมาหยดเลยเลยไหมเนี่ยข้อสุดท้ายแมลงที่สามารถกระโดดได้สูงกว่าตัวเอง100เท่าคือตะกั่วแตนผิดอะไรผิดก่อนเฮ้ยโอ้โหเสียงด้วยไอ้คิวไม่สะใจไอ้เอากระป๋องแป้งโขกหัวด้วยคำตอบก็คือหมัดสรุปแล้วโง่กันทุกคนอะเอาเป็นว่าก็เล่นกันสนุกๆนะครับก็อยากให้เล่นเกมอะไรหรือไปทำอะไรก็คอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเอาสกูต้องหยุดดูถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับดูใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ